วัสดีค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีชุมชนเข้มแข็งอีกหนึ่งแห่งที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะชุมชนตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มาอย่างยาวนานนับศตวรรษมีทั้งชุมชนไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญพวกเขาใช้ภาษาถิ่นใต้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการใช้ชีวิตรวมทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านจะร่วมกันจัดทำโครงการที่สานต่อจุดแข็งคือโมเดล 3D ได้แก่ศาสนาดีวัฒนธรรมดีและภูมิประเทศดีเพื่อสร้างความสันติสุขระหว่างชนชาวพุทธและชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่องนับเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมซึ่งมีต้นทุนทางสังคมในชุมชนที่สามารถยึดเหนี่ยวกลุ่มชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขค่ะสวัสดีค่ะ